การช้างป่าภูหลวงคลั่งค่ะช้างมันสัตว์ใหญ่เนาะถ้าเกิดคลั่งขึ้นมาจริงๆคนก็สู้ไม่ไหวนะคะครับก็เป็นเหตุสลดที่จังหวัดเลยค่ะช้างป่าภูหลวงเหยียบหญิงวัย51ปีเสียชีวิตข้างบ้านเลยขออนุญาตคลุมผ้าไว้เลยนะคะเมื่อประมาณ 6:30 ค่ะของวันที่15ธันวาคมทางตำรวจก็ได้รับแจ้งว่ามีเหตุช้างป่าทำร้ายชาวบ้านนะคะอยู่ที่บริเวณข้างวัดป่าสีภูหอบ้านสวนปอตำบลแก่งสีภูมิอำเภอภูหลวงก็เดินทางเข้าไปตรวจสอบพบศพนางละครขวัญแจ่มอายุ51ปีค่ะอยู่ที่ข้างบ้านตัวเองเลยที่น่าเสียใจก็คือวิ่งเข้าบ้านไม่ทันไงทำให้ช้างทำร้ายไปซะก่อนนะคะถามผู้ที่อยู่รอบๆนะคะรวมถึงหลานด้วยหลานก็อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนางละครกับหลานได้ไปให้อาหารปลาริมสระน้ำแล้วก็เดินรอบสระน้ำด้วยกันหลานตาไวเห็นช้างป่าซ่อนอยู่ในกอไผ่วิ่งเลยค่ะวิ่งสิคะวิ่งหนีสุดชีวิตหลานวิ่งหนีขึ้นต้นมะขามได้แต่นางละครวิ่งไปอีกทางจะเข้าบ้านตัวเองกำลังจะถึงบ้านแล้วเชียวช้างมาชนล้มหลังจากนั้นมันก็โหกับฟัดกระเวียงมันลากออกมาแล้วก็ไปกระทืบซ้ำจนเสียชีวิตจากนั้นก็เดินกลับเข้าป่าไปนะคะไปฟังชาวบ้านเล่ากันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะครับก็ตั้งแต่เขามาแรกๆเลยเนาะไอ้คอยเนาะตั้งแต่ประมาณตั้งแต่เดือนอะไรสิงหาตุลานู่นบอกที่เข้ามาแรกๆนะที่เข้ามาแรกๆก็คือทำลายเฉพาะอันนี้เนาะมันดึงข้างบนลงมาเลยอ่ะมันทำข้างล่างไม่ได้เออดูเห็นรอยละแล้วสายยางไงมันก็ดึงลงไปหมดเราหยอดนาข้าวไว้ข้าวยังไม่ขึ้นก็ไม่นาข้าวนี่ก็เพิ่งหยอดใหม่ๆนะคะเพิ่งหยอดใหม่ๆแต่เขาก็เข้ามาทุกวันมาทุกวันด้วยครับผมก็เรียกว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอยู่แล้วค่ะคุณวัชระธรรมสอนหัวหน้าโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะตอนนี้ก็บอกว่ากำลังเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มความถี่ในการเฝ้าระวังช้างป่าแล้วก็จะพยายามเตือนให้ชาวบ้านระมัดระวังมากขึ้นค่ะในระยะ 3-4 ปีที่ผ่านมานี้ช้างป่ามันออกมาหากินนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงมากขึ้นนะทางชาวบ้านก็ช่วยกันตั้งเวรยามอาจจะมีบางพื้นที่สร้างรั้วไฟฟ้ากั้นไม่ให้เข้ามาบ้างแต่ว่ายังไม่ได้ผลเท่าที่ควรมันเพิ่มขึ้นมากขึ้นจริงๆคุณจามรมีช้างป่าอาศัยอยู่ประมาณ 30-40 ตัวนะคะมาทีละตัว2ตัวก็รับกันไม่ไหวแล้วแหละแต่เนี้ยเราต้องดูภาพใหญ่นะคุณผู้ชมทั้งระบบนิเวศที่มันมาบุกรุกเนี่ยเป็นเพราะว่าป่าเริ่มไม่อุดมสมบูรณ์แล้วหรือเปล่าคนไปบุกรุกป่าหรือเปล่านะคะทำให้มันดันมาเรื่อยๆจนมันก็มาสร้างความเดือดร้อนครับ